วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแพมนะคะวันนี้เราจะมาซ้อมเป็นชาวสามย่านกันกับซีรีส์อยู่ที่ชอบ Can you live here ซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าชาวสามย่านอ่ะก็คือเป็นแบบไลฟ์สไตล์ชิคๆเก๋ๆเราบอกเลยว่าแพมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีเซียนสามย่านมาด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่พี่เอคุณกิตเตชะสัมมานะคะประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดของบริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดค่ะว่าแต่พี่เออยู่ไหนนะแซมอ้าวพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าเป็นฉายาแบบเซียนแห่งสามย่านถูกไหมพี่เอโอ้เดินจนทะลุตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงทำงานรู้สึกว่าคุ้นเคยชินกับทำเลแถวนี้ค่ะนะครับยังไงวันนี้พี่พาแพมไปดูพร้อมไหมพร้อมเลยค่ะพี่เอชอบอะไรในย่านนี้อะคะจริงๆย่านนี้เราเห็นว่ามันมีตั้งแต่ยุคพี่เรียนแล้วโซนที่แบบเป็นอาหารใกล้มหาวิทยาลัยนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าเอาแค่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยครับตลาดสด3ย่านเนี่ยตั้งแต่สมัยพี่เรียนมหาวิทยาลัยมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ร้านดังๆมันก็ยังขายถึงปัจจุบันนี้อยู่มันเบลนด์อยู่ด้วยกันได้อะมีวัดทําบุญได้ด้วยใช่ใกล้มหาลัยใกล้โรงเรียนแล้วก็สวนสาธารณะใช่คือได้ว่าครบรอบด้านเลยเนาะพี่ใช่ครับถึงบอกว่าที่นี่มันเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันนึงทำให้ทุกวัยอ่ะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นเสน่ห์อันนึงของทำเลจุฬาสามย่านแล้วอย่างนี้พี่เอดูทำเลหรือว่าเลือกทำเลยังไงบ้างอะคะพี่ก็จะดูจากเช้ายันเย็นอะชีวิตพี่สะดวกสบายตอบโจทย์ไหมเช่นถ้าพี่เลือกจุฬาสามย่านเช้าพี่สามารถมาออกกำลังกายที่สวนร้อยปีได้ออกมาทำงานก็สามารถที่จะขึ้นทางด่วนไปที่ทำงานของพี่ได้คือยึดจากไลฟ์สไตล์ตัวเราเป็นหลักยึดจากไลฟ์สไตล์ว่ามันตอบโจทย์มันสามารถที่จะใช้ชีวิตทั้งวีคเดย์และวีคเอนด์ได้ไหมหรือแม้กระทั่งตัวเองจะพัฒนาคอนโดก็คิดว่าทำเลเนี่ยเหมาะศักยภาพกับทาร์เก็ตกลุ่มที่เรามองอยู่นี่ก็เป็นร้านสามย่านสเต็กนะครับร้านนี้ก็คือร้านดังเหมือนกันป่ะพี่เอใช่ไหมใช่เนี่ยเห็นไหมมีภาษาจีนแสดงว่าคนต่างชาติเนี่ยเริ่มอินเทรนด์กับทำเลจุฬาสามย่านเนี่ยครับมีอาร์ตวอลด้วยน้องแพมโอ้สนแก้วค่ะ1 2 3ชิคดีเนาะพี่ย่านนี้นี่เห็นไหมตามซอกตามมุมของ3ย่านก็จะแบบมีแบบเนี้ยอันนี้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดีกว่าอุ๊ยได้เลยค่ะเก่งใจมากแต่ว่าหนูพร้อมโพสแล้วนะ ผู้บริหารถ่ายให้เลยค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเก่าแก่อุ้ยเดี๋ยวแพมลิสต์ไว้ก่อนเลยสลานี้น่ากินจริงนี่ขายอุปกรณ์ขายสารเจ้าที่นะครับค่ะหาของกินง่ายนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปดูที่โครงการไงครับตรงนั้นใช่ไหมคะก็คือไม่ไกลเลยเรามาถึงปาร์คออริจินจุฬาสามย่านแล้วนะครับติดถนนพระราม4สาธิตแพมเดินดูรอบๆว่ะชอบไหมชอบแบบถูกใจมากเลยอ่ะแล้วมันดูดีมากเลยเชื่อไหมว่าที่ดินพระราม4ติดท็อป10ราคาที่ดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย10ปีติดต่อกันโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องราคาตกคือซื้อไปคุณมีแต่แวลูที่ขึ้นด้วยทำเลด้วยคอนโดที่แพมเห็นด้วยราคาที่ว่ามันน่าจะแบบคุ้มค่าเลยแพมอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยเหมาะกับลงทุนมากกว่าหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆเราจะอยู่อาศัยก็ได้เหมือนกันจริงๆพี่ว่าได้ทั้งสองแบบเพราะว่าใกล้มหาวิทยาลัยด้วยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเลือกว่ามีนักศึกษาที่มาพักอาศัยปี1ปี4ก็เวียนอยู่เรื่อยๆทำให้เขากล้าลงทุนเขาก็จะรู้สึกว่าปล่อยเช่าได้ตลอดแพมรู้สึกว่าทำเลดีแบบเนี้ยคือจะอาศัยอยู่เองก็ดีหรือว่าจะซื้อไว้ลงทุนก็คุ้มใช่ครับใช่ซึ่งมันสามารถคอนเนคกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เลยอ่ะพี่เอวันนี้แพมต้องขอบคุณพี่เอมากเลยนะคะให้คำแนะนำในการเลือกที่อยู่หรือว่าพื้นที่การลงทุนนะคะเราอยากให้คุณได้บ้านที่ชอบกับทำเลที่ใช่จะชอบแบบไหนก็เข้าไปดูได้เลยนะคะที่ดีดี property บอกเลยว่ามีเพียบคลิกเลย